was the king. ค่ะกลับมาพบกับพวกเราแรดปี้กันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครเราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปเที่ยวรอบๆตัวเมืองกันเลยสถานที่แรกที่จะพาเพื่อนๆไปชมในวันนี้ก็คือวัดอรุณนั่นเองเป็นสถานที่ที่สวยมากๆไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเราจะขึ้นรถจากทางข้างๆวัดพระแก้วนะคะแล้วก็ไปลงที่ท่าเรือพระราชินีถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเราก็จะนั่งรถตุ๊กๆกันไปเพราะว่าอยากให้โรเบิร์ตเนี่ยได้นั่งด้วยแหละอ่ะมาถึงแล้วตอนนี้ท่าเรือราชินีตอนนี้เราก็ต้องรอคิวต่อเรือแล้วก็ข้ามฟากไปนั่นไงเห็นแล้ววัดอรุณสวยงามมากนี่ตอนนี้ก็คือเจอเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวกันต่อนะหลังจากนี้แล้วนี่ก็คือก้านแก้วเย้ก็เดินรอบๆชมความสวยงามนะก็รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยจะเสียค่าเข้าฟรีแล้วก็ฝรั่งเนี่ยน่าจะประมาณ50บาทนะถ้าจำไม่ผิดนั้นนะทุกคนเราก็ไปเที่ยวที่ตึกมหานครกันเพราะว่าเราอยากดูแบบว่าวิวใช่ไหมแล้วคือตึกเนี้ยเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะแล้วดูวิวสิโคตรสวยอ่ะสวยจริงๆคืออยากให้ทุกคนไปเห็นกับตาจริงๆคือเราจะเห็นว่ากรุงเทพอ่ะมันใหญ่มากเว้ยนี่เรากำลังขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดนะเพื่อที่จะไปดูวิวข้างนอกกันก็บรรยากาศคือดีมากแล้วก็มีบาร์มีเปิดเพลงฟังใครอยากมาชิลก็มาได้เลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาถนนข้าวสารกันนะก็ไม่ได้ทำอะไรมากรู้สึกว่าจะแค่เดินเล่นแล้วก็กินนู่นกินนี่ไปแค่นั้นแหละตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตแล้วนะทุกคนดูสิท้องฟ้าสีสันสดใสมากเลยคือแบบดวงดีมากๆที่ตอนที่เราไปเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นช่วงที่ฝนตกคือมันอยู่ในหน้าฝนพอดีแล้วคือเราเนี่ยก็กลัวมากว่าเฮ้ยฝนจะตกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าก็ไม่นะคะก็โชคดีไปเราก็มาเที่ยวชมเมืองกันวันแรกนะแล้ววันต่อไปเนี่ยเราก็จะค่อยไปดำน้ำดูปะการังแล้วก็ไปตามเกาะต่างๆตอนนี้โรเบิร์ตก็ได้นั่งรถเป็นครั้งที่สองโอเค This is our first spot First spot ever I don't know what it is but looks cool Okay, come let's take pictures If you look closely at the painting Why has a blue eye and I see. I just noticed the eyes are upside down. What's wrong with that? Who paint that? I can paint better. Robica, do this. How is it? Hot, super hot. Really? Excited? Yes. Hope I won't get sick. แล้วตอนนั้นนะทุกคนคือโรเบิร์ตเมาเรือจ้าพอลงไปดำน้ำเท่านั้นแหละหมดสนุกเลยทริปภูเก็ตวันนั้นโรเบิร์ตกลายเป็นแบบว่าเหนื่อยที่สุด
This is the entrance to the Kohong Lagoon Island. Was one of my favorite spots on this particular island. Not so many tourists around here. Not so many. It's another famous place. But what I like the most is water is very low. You can walk from one side to the other. Just walk. You don't need a boat. But sometimes the water level it's very low. The boat cannot go too far in. But overall, I really like this place a lot. โรเบิร์ตด้วยความที่ไม่อยากเอาไม่อยากใช้เท้าติดพื้นนะคะเขาก็เลยว่ายน้ำมา How was it? ปังYou like it here? Yes. Fun? I took my Polaroid sunglasses so I can see through the sea. How is it? Where are we right now? Hokkong Hee Holo in Hae Island. No, Kohong Island. Kohong Island. Yeah. Where did you put your cup? It's very rainy. Nightfall and lit up shores. Kids on their skate. Do it again.